เด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยผลิตรายการโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าออกอากาศทางสถานีวิทยุผ่านดาวเทียมยาตีนทีวีนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สื่อสัมพันธ์กันระหว่างพี่น้องที่มีหัวใจและจิตศรัทธาในการช่วยเหลือดูแลครอบครัวลูกๆกำพร้าทั้งหลายวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักกับครอบครัวอาลีครอบครัวนี้คุณพ่อของเด็กๆชื่อคุณมุสลิมีนอาลีมีภรรยาชื่อคุณอาแอสเซาะนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลกะรูบีอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีถ้ามาจากถนนใหญ่เนี่ยก็คือบ้านนี่จะอยู่หลังโรงพยาบาลกระเพาะนะคุณมุสลิมีนเนี่ยเท่าที่เราได้รับข้อมูลมาเบื้องต้นเนี่ยเป็นคนที่ดูแลหลายๆชีวิตนะครับเป็นคนที่เป็นเสาหลักของหลายๆชีวิตเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณป้าน้าอาลูกหลานเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีอาชีพมีรายได้อะไรที่แบบสามารถดูแลคนเหล่านี้ได้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับไม่อยากให้ทุกคนลำบากดูแลหมดวันหนึ่งอัลเลาะห์เรียกกลับทิ้งภรรยาให้เป็นหญิงม่ายแล้วก็มีลูกกำพร้าอีก3คนเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้ไปรับฟังและรับรู้พร้อมๆกับผมและทีมงานเชิญครับฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ตำบลกะรูบีอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้เราได้รับข้อมูลข่าวสารจากคุณรุสนียะอาลีถ้าพูดเนี้ยถ้าพูดชื่อนี้หลายๆคนอาจจะแบบไม่คุ้นเคยนะแต่ถ้าพูดถึงกะอาลีที่เรารู้จักกันดีมูลนิธิคนที่ทำงานมูลนิธิหรือคนที่คุ้นเคยกับท่านยาซีนลีวันจะรู้จักที่นี้เป็นอย่างดีคือกะอาลีเนี่ยไปอยู่กับท่านยาซีนลีวันเนี่ยหลายสิบปีเป็น20ปีเป็นมากก็ได้นะอยู่กรุงเทพใช่ไหม23ปีแล้วถึงช่วงหนึ่งเธอก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเพราะอะไรเธอถึงกลับมาอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันวันนี้เราได้ข้อมูลจากกะอาลีนี่แหละนะว่าที่บ้านหลังนี้มีลูกกำพร้าอยู่3คนนะครับซึ่งคุณพ่อของเด็กๆเนี่ยก็เสียไปเมื่อปี63พ่อของเด็กนี้นะครับมีชื่อว่าคุณมุสลิมีนอาลีได้ยินนามสกุลแล้วนะครับมุสลิมอาลีเนี่ยคือเป็นน้องชายของกะอาลีซึ่งการที่พ่อของเด็กๆ เนี่ยคือมุสลิมีนอาลีเนี่ยเสียชีวิตทำให้กะอาลีต้องกลับบ้านกลับมาอยู่นี่เพื่อมาดูแลทางนี้แทนน้องชายกะอาลีก็เลยตัดสินใจกลับจากนะครับจากกรุงเทพมาอยู่บ้านกะรูบีเนี่ย
นะครับตำบลกระรูบีอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีก็เลยนะเป็นไงครับกาลีไหนให้คุยกับกาลีก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะถามว่าความเป็นมายังไงของครอบครัวนี้แล้วก็กาลีได้รู้สึกยังไงบ้างจากที่เคยเราเคยพาไปเยี่ยมเด็กกำพร้าครอบครัวนู้นครอบครัวนี้นี่กลับมาคนใกล้ชิดเราละคุณพ่อทำอะไรไม่ถูกเลยที่ว่าทำไมเมื่อก่อนเรามีน้องชายเป็นสาวหลักมีอะไรก็ไม่เตจังไม่เตจังคืออาการถืออะไรก็ถืออะไรมีน้องชายเป็นสาวหลักค่ะแล้วก็ทุกอย่างเรื่องแม่เรื่องพี่สาวเรื่องใครก็มันจะเข้าคนที่คุณมุสลิมีนั่นแหละใช่ตอนที่กายอยู่กรุงเทพก็ตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่เขาดูแลทุกอย่างเลยพี่สาวอะไรน้องชายหลานๆเขาเป็นคนดูแลก็เป็นศูนย์รวมเลยฮะคือเป็นคนดูแลทุกอย่างที่นี่หาหมออะไรก็เขาทุกอย่างพี่สาวป่วยเขาก็พาไปแล้วก็หลานๆเขาทางนี้เวลาเจ็บป่วยอะไรก็เขาเป็นคนดูแลทุกอย่างเวลาเขาเสียปุ๊บก็เหมือนกับไม่มีชาวละแถวนี้ว่าพี่เขาทั้งหมดก็ไม่มีเป็นแม่ไม้ทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีเด็กกำพร้าตอนที่น้องชายมาอยู่เนี่ยก็มีลูกกำพร้าเขาดูแลอยู่เป็นลูกของพี่สาวเขาพี่สะพ้ายเขาเนี่ยเรียกอะไรนะพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายเขาก็กับพระเหมือนกันอ๋อก็คือไม่มีเขาหลักเลยเขาเป็นเหมือนกับเขาเป็นพ่อแหละญาติเขาเพื่อเขาเป็นคุณมุสลิมีนนะนี่เวลาคุณมุสลิมีนเสียไปคนหนึ่งก็เหมือนกับเสาหลักของที่เขาดูแลอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ที่กาลีพูดเมื่อกี้ก็หมดเลยค่ะก็เลยทำให้กาลีต้องกลับบ้านถูกป่ะค่ะแล้วพี่ยาซีรู้ใช่ไหมว่ากลับมาเพราะอะไรเนี่ยค่ะเพราะต้องมาดูแลที่บ้านนะค่ะแทนก็ไม่อยากให้มาแล้วนะเราอยู่นู่นกันมานานเป็นลูกเป็นหลานกันไปแล้วอันนี้แหละครับคืออันนี้พูดนี่เพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้รู้จักครอบครัวนี้คร่าวๆไหนๆกาลีก็คุยภาษาไทยกับผมได้แล้วเนี่ยนะกาลีคนนี้ก็เป็นน้องสะใภ้อ่ะนะน้องสะใภ้คือคุณแวร์ซอเป็นไงครับหลังจากที่แวร์มุสลิมีนจากไปเขาคือว่าคนในครอบครัวเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดต้องดูแลลูกๆหลานๆเขาด้วยแม่ก็อันกลางแม่ก็อยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวกาเราให้เดี๋ยวให้พี่น้องได้คุยกับแอร์สอเลยนะผมจะเรียกแอร์สอแล้วกันนะว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่แบบมุสลิมีนนะได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นไงครับลำบากไหมลำบากยังไงบ้างไหนลองเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยรายผมฟังก็ได้อะรายผมฟังไม่รู้จะทำยังไงลูกก็เติบโตอยู่ทุกวันเลยเรียนก็ขาดเรียนบ้างที่ขาดเรียนเนี่ยเพราะรายได้รายได้ขาดรายได้คือจะพาลูกไปโรงเรียนก็ดีก็ไม่มีต้องเรียนออนไลน์ต้องซื้อมีโทรศัพท์อ๋อช่วงหลังนี้ช่วงโควิดพอดีเลยเพราะว่าเขาตอนที่น้องชายอยู่น้องชายก็มีรายได้เขาไม่มีรายได้เพราะว่าเขาเกิดยากก็ไม่กี่บาทเองอะวันหนึ่งอะอ๋อคุณแอร์สอนเนี่ยนะทุกวันนี้ครับกี่ยางของเราเองป่ะไม่ค่ะรับจ้างเขาได้เยอะไหมไม่เยอะวันหนึ่งได้ร้อยกว่าบาททุกวันไหมไม่ค่ะเหรอวันที่ฝนตกก็ไม่ได้สัปดาห์หนึ่งทำได้กี่วันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยได้กี่วันตอบบางทีเห็นประโยชน์เจอตัวเขาบางทีฝนตกช่วงนี้ไม่ได้กีดยางเลยอ๋อช่วงนี้ไม่ได้กีดยางเลยก็ไม่มีรายได้เลยไม่มีค่ะคือตอนที่คุณมุสลิมีนอยู่เนี่ยคือเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างนะค่ะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาใช้หาให้ทุกอย่างก็คือเขาเป็นคนที่ทำงานดีที่สุดแหละมีเงินเดือนมีอะไรเงี้ยก็เลยทุกคนก็ยุ่งเฉยก็มีก็
ไม่ได้ตังค์ก็มีเปิดโครงการด้วยของเกษตรอ๋อก็ทำงานเกษตรก็กลายเป็นว่าเวลาเขาเสียไปเนี่ยคนที่พารายได้เข้าครอบครัวนี่ก็ไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะก็หนักนะหน้ามือไปหลังมือเลยอย่างที่กะว่าคือโอเคมีบ้านอยู่อาศัยจริงแต่เนี่ยมันเป็นเงินไปมันแค่ไหนนะมาแปลเป็นเงินไม่ได้ไม่ได้ตัวมันมันเป็นอสังหาริมทรัพย์นะมันเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็คือเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นบ้านนั่นแหละนะมันเอาไปขายจะเป็นเงินได้คือจะไปขายหรือจำนำแต่เขาก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นก็คือไว้ลูกจะอยู่จะไปอยู่ที่ไหนใช่ก็เลยทำให้รายได้ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่เคยไปในสวนยางไปกรีดยางไม่เคยเนี่ยไปช่วยแม่กรีดยางมุสาฟาใช่ป่ะค่ะมุสาฟาเป็นไงอย่างที่กะลีว่าไม่เคยไปทำงานเลยไม่เคยไปกรีดยางเลยเนี่ยแต่พ่อเสียเนี่ยเราต้องไปเพราะว่าเพราะตั้งแต่เล็กเพราะอะไรที่เราต้องไปทำรายได้ต้องช่วยแม่ครับเพราะว่านี่แม่ไม่มีรายได้เพราะว่าแม่ไม่มีรายได้ก็คือว่าช่วยคือเราก็ต้องไปช่วยใช่ครับรายได้ไม่พอภาระพ่อแม่ครับคืออายไหมอายไหมรู้สึกอายไหมเวลาเราไปทำไม่อายครับเพราะเป็นอาชีพสุจริตครับแล้วคิดว่าถึงโรงเรียนจะเปิดเราต้องไปโรงเรียนเนี่ยเราจะทำไงเราสามารถมาช่วยแม่ครับตื่นตอนที่สี่ไปกรีดยางก่อนแล้วตีห้ากับละหมาดหกโมงเช้าไปต้องอาบน้ำไปโรงเรียนเจ็ดโมงต้องไปโรงเรียนแล้วครับรอรถโรงเรียนก็คือถ้าโรงเรียนเปิดเนี่ยเราก็ไปกรีดยางก่อนใช่ครับสักตีสี่ตีสามตีสี่เนี่ยนะแล้วก็กลับมาบ้านมาอาบน้ำทีละหมาดแต่งตัวไปโรงเรียนเราคิดว่าอย่างนั้นวางแผนว่าอย่างนั้นถ้าโรงเรียนเปิดเราต้องไปตั้งแต่เด็กก็ต้องละหมาดไม่ขาดบวชไม่ขาดฮันบินละนะก็คือมีแต่คนเล็กกันแหละดื้อหน่อยเอาธรรมดานะ เดี๋ยวก็อันนี้พ่อแบบโตก็จัดว่าก็บวชไม่ขาดเลยก็รู้ว่าขาดอ่ะอันนั้นแหละเดือดร้อนนะต้องใช้เรื่องละหมาดกันพอไปเที่ยวกลับมาไม่ทันละหมาดเขาต้องใช้แล้วเขาได้พ่อเขาไงเนี่ยเขาได้แบบเป็นคนที่แบบเขาเลยนะคือจากฟังดูเนี่ยคุณพ่อก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคือคนที่มีความรับผิดชอบสูงเนี่ยลูกเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบในเรื่องของเรื่องการละหมาดเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยเขาก็ปลูกฝังมาจากคุณพ่อเขาแหละใช่ป่ะเหมือนพ่อเขาไหมเหมือนนะนี่ขนาดผมไม่เคยเจอนะแต่ดูจากที่เขามีความคิดเนี่ยเขาต้องเหมือนพ่อเขาแหละมีความรับผิดชอบแล้วก็ตอนพ่อเสียเป็นไงตอนนั้นเรารู้สึกไงเสียใจร้องไหมตอนนั้นร้องไห้ไหมร้องไห้บ้างทั้งที่เราเป็นลูกชายนะนี่ร้องของคนเนี่ยร้องไม่หยุดเลยรักพ่อหมดทุกคนนี่กระทั่งเนี่ยโตเขาโตเขารักลูกเขยคนนี้มากทั้งหลานที่เขาเลี้ยงครับพานะก็คือเหมือนกับเราอ่ะสูญเสียคนสำคัญในของพวกเราไปเลยใช่ป่ะเนี่ยตอนนั้นคุณไอซ์ด้วยดีที่ภรรยาเขาเข้มแข็งแต่พี่สาวของเขาไม่เข้มแข็งเลยร้องนั่นแหละภรรยาไม่ได้ร้องเขาไม่ได้เจ็บป่วยมาก่อนเหรอใช่เขาไม่ได้แบบนอนแบบป่วยเลยไม่มีเลยเขาดื้อป่วยยังไงก็ไปก็คือเรียกว่าไม่ได้ให้เราได้ดูแลเจ็บป่วยซื้อยาอยู่ยาอะไรอยู่ๆก็ไปเลยอ่ะเป็นไงเป็นไงป่วยอยู่ไรป่วยอยู่หลายวันอ๋อป่วยเป็นเดือนเหมือนกันปีครึ่งป่วยปีครึ่งเลยใช่ครับตอนนั้นไปป่วยที่ว่าเส้นไม่ไงเป็นอะไรตอนนั้นป่วยปีครึ่งเป็นอะไรเป็นอะไรโรคเกาต์เดินไม่ได้อ๋อก็คือเขามีหลายโรค8โรคหมดโอ้โห8โรคเบาหวานความดันโรคเกาต์โรคไตหัวใจอายุเท่าไหร่นะเนี่ย46 47ก็แต่ที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือเส้นเลือดแตกหมอเขาให้
วินิจฉัยเป็นงั้นว่าการเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตคือเส้นเลือดในสมองแตกค่ะก็คือก็ป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้มานานครับติดเตียงหมดหรือไม่ได้ติดเตียงไม่ค่ะก็คือไปไหนมาไหนได้ปกติเขาดื้อไปทำงานตลอดคือเขามีความเขาเรียกนะมีภาระที่ต้องดูแลเยอะไงค่ะนะคืออย่างที่กะลีพูดเนี่ยหรือลูกๆบอกหรือคุณไอซ์บอกเนี่ยหมายถึงว่าคือเขามีความรับผิดชอบสูงเยอะต้องดูแลถูหมดทุกคนเลยอ่ะใช่ในบ้านเนี่ยครับตระกูลอาลีเนี่ยไม่ใช่ตระกูลสามีเขาน่ะเขาดูแลหมดเลยแล้วก็ในทั้งฝั่งภรรยาเอ่ยแล้วก็อาลีเอ่ยในเนี่ยดูหมดไอซ์ฮามะใช่ไหมค่ะดูหมดโอ้โหภาระเขาเยอะไงเขาก็เลยแบบไม่อยากแสดงอาการแบบเจ็บป่วยให้ทุกคนเห็นมาเนี่ยใช่ป่ะค่ะแล้วเวลาเขาเสียปุ๊บเนี่ยเราณนาทีนั้นเรารู้สึกไงบอกไม่ถูกนับเฉยพูดไม่ได้น้ำตาพูดไม่ได้แต่ดีก็เป็นคนเข้มแข็งเลยเรียกว่าคนที่ร้องไห้ให้เขาเนี่ยโอ้โหเยอะเลยเพราะว่าเขาดูแลเยอะหนักนะคือเพราะทุกคนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ดีนะทำดีแล้วคุณมุตฟาเนี่ยเป็นลูกคนโตนะครับคุณมุตฟาน้องมุตฟาเนี่ยเป็นลูกคนโตเป็นโรคกันอ่ะทำงานหนักไม่ได้เป็นโรคหอบหอบพืชแล้วไปหาหมอไหมไปจะดื้อนะโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้านี่เองนะเข้าโรงพยาบาลตลอดโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้านี่เองเนี่ยเมื่อกี้ผ่านเข้ามาโรงพยาบาลกระเพาะถ้าเข้าออกโรงพยาบาลเลยคนโตเนี่ยโรคเนี้ยหายได้นะต้องไปหาหมอประจำแล้วก็อย่างน้อยมันก็จะมียาช่วยให้เราบรรเทาเวลาเราเป็นอย่าขาดนะหาหมออย่าขาดแต่ว่ามุตฟามีเป็นลูกชายคนโตที่มีความรับผิดชอบเหมือนพ่อเขาแหละนะครับพร้อมที่จะช่วยแม่นะดูแลครอบครัวส่วนน้องๆอีก2คนก็ผมก็เชื่อว่าสักวันนึงเขาก็จะพัฒนาความคิด เหมือนมุตฟานะครับเพื่ออย่างน้อยแบ่งเบาภาระแม่แล้วก็เพื่อส่งเสียตัวเองนะเพราะทุกคนก็อยากเรียนใช่ป่ะอยากเรียนต่อป่ะมุสลิมีนชื่ออะไรไม่ใช่มุสลิมมุสตากินมุสลิมมุสตากินเหรอค่ะอันนี้มุสลิมเป็นไงอยากเรียนอยากเรียนต่อเนื่องไปตลอดไหมไม่อยากหยุดนะที่แล้วก็มุสตากินอ่ะอยากเรียนต่อไหมอยากเรียนแล้วทุกวันนี้มุตฟาก็เรียนอยู่แล้วแล้วอยากเรียนต่ออีกไหมอยากเรียนต่ออยากเรียนอะไรอยากเรียนอะไรก็อยากเรียนหมอครับอยากเรียนหมอครับแล้วคิดว่าเรียนไหวไหมหมอเนี่ยไม่รู้ครับ มาแล้วตอนนี้เป็นไงการเรียนเราเป็นไงบ้างเรียนสายไหนเราอยู่มอแล้วเนี่ยม5ขึ้นม5นะจะขึ้นม4ครับอ๋อจะขึ้นม4อ้าวทำไมเรียนช้ากว่าน้องอ่ะอ๋อเท่ากันนะน้องเรียนม3ขึ้นม3แล้วขึ้นม4ก็กลัวก็กลัวว่าจะไม่มีทุนก็เรียนจบคือตอนนี้เราเรียนไปก่อนเรียนคือเราต้องเลือกเรียนที่เราสามารถส่งไหวแม่ส่งไหวเรามีค่าใช้จ่ายเพราะเดี๋ยวนี้ทางรัฐบาลทางรัฐเองนะเองก็พยายามส่งเสริมให้เด็กได้เรียนเราก็เลือกเรียนที่ที่เราสามารถเรียนฟรีบ้างเรียนอะไรได้บ้างพยายามจะหาเรียนฟรีให้เขาแหละนะคือแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เนี่ยเรามีความคิดดีเป็นเด็กดีมันก็จะมีคนที่เที่ยวเขาไม่เที่ยวเขาไม่เที่ยวเข้ามาช่วยเหลือเราเช่นมูลที่ที่ดูแลเด็กกำพร้าอย่างเช่นมูลที่สาธารณชนหรืออาจจะเป็นองค์กรท้องถิ่นอะไรเนี่ยที่ถ้าเห็นเราเป็นคนดีเป็นเด็กดีเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนฉะนั้นก็อยากให้น้องๆทั้ง3คนเนี่ยตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะขยันหมั่นเพียรนั้นเป็นเด็กดีแล้วก็ขยันเรียนเราฝันได้ที่อยากจะเป็นอะไรนะครับเราก็ทำให้สู่ความสามารถแล้วก็ขึ้นอยู่กับอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์ขอดุอาด้วยนะครับเราละหมาดอยู่แล้วนี่นะขอดุอาให้อัลเลาะห์ให้เราได้มีอาชีพที่ดีมีรายได้มีริสกีเพื่อมาดูแลน้องๆดูแลแม่วันนี้ผมอาจจะคุยแทนครอบครัวนี้มากสักนิดนึงเพราะว่าคุณแอสซอพูดได้น้อยนะครับเราได้คุยกันมาก่อนที่จะมาบันทึกเทปเนี่ยคือดูแล้วคุณแอสซอจะคุยได้นิดเล็กน้อยผมก็เลยคุยกับอาลีกะอาลีไปทางพางนะ
แล้วก็ใครนะใครเสียอ้อวันนี้คุณเนี่ยที่ผมมาเนี่ยคุณแม่เขาเพิ่งเสียคุณแม่ก็คือยายเด็กๆเนี่ยก็เสียเพิ่งเสียไปเหมือนกันนะครับเนี่ยฝังไว้ยังฝังแล้วค่ะเนี่ยเพิ่งฝังนะบุยหลังบ้านอ๋อครับก็เลยทำให้เธออาจจะแบบคุยอะไรได้ไม่มากนักก็เลยพอดีได้กะอาลีก็ได้มาเกินๆกันนิดนึงผมก็เลยทำเป็นผู้ที่พูดแทนครอบครัวนี้นะครับอยากให้มุตฟามีอะไรที่อยากให้พี่น้องที่รับชมทีวียาตีมทีวีเนี่ยนะครับในการบ้านนี้มีคนห่วงใยอยากให้พี่น้องเราช่วยอะไรเราช่วยทุนการศึกษาครับเพราะว่าต้องเรียนอีกเยอะเลยกว่าจะเปิดเรียนนี่ต้องใช้ทุนอีกเยอะเลยเพราะว่าจะเรียนสายนี้ต้องใช้เงินครับสายที่เราต้องการจะเรียนก็คือสายวิทย์ครับนะสายวิทย์สายหมอเนี่ยหรือคือถึงไม่ใช่สายหมอก็ใช้เงินอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าเราเองบ้านนี้ไม่มีใครมีรายได้เลยเนี่ยก็อย่างที่บอกก็มี2คนนี้แหละแต่ก็เป็นรายได้ที่น้อยนิดไม่มากนะครับแต่ช่วงนี้ก็น่าฝนตลอดไม่ได้รายได้ไม่ได้ว่ามีทุกวันนะการกรีดยางพี่น้องก็รู้อยู่แล้วนะครับไม่มีรายได้ทุกวันวันนึงก็ได้เต็มที่ก็100บาทนะมีก็อยากจะฝากกะเนี่ยกะคุ้นเคยกับมูลที่เป็นอย่างดีเนี่ยกะอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูยาตีมทีวีทางมูลที่ช่วยเรื่องทุนการศึกษาเด็กๆค่ะเด็กๆจะได้เรียนตัวกะเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงเลยเนี่ยบอกเลยบอกไปเยอะเลยมีอย่างอะไรให้ช่วยหลานทั้งสามคนนอกจากทุนการศึกษาแล้วมีอะไรไหมมีละพูดไม่ออกเลยสงสารหลานนะสงสารแม่ไหมสงสารครับเพราะแม่ต้องทำงานคนเดียวสงสารมาตลอดเพราะว่าแม่กลับแม่ไปดีห้ากลับตอนบ่ายสองฮะไปกีดยางนะไปแต่ดีห้ากลับบ่ายสองเลยเหรอแล้วมาพูดเสร็จค่ะไปทำงานไกลไหมที่ไปกีดเนี่ยกี่กิโลจากบ้านเราเนี่ยพอดูตรงนี้มันไม่มีภูเขาเลยเนี่ยพอกีดยางที่ยังอยู่ภูเขาด้วยค่ะฮะต้องมีภูเขาที่เขาออกรายการที่ออกรายการของใครเขาบูโดเขาบูโดไปเขาบูโดไกลไหมอย่างนี้ที่ว่าไปทำเนี่ยไกลกี่กิโลประมาณระยะทาง3กิโล2กิโลกว่า2กิโลกว่าค่ะก็3กิโลนะก็ไกลนะสำหรับแบบหญิงม่ายที่ไม่ได้ว่าแข็งแรงอะไรมากนักอ่ะแล้วไปยังไงไปมอเตอร์ไซค์ขับเองก็ขับเองแล้วก็เดินไปขับไปถึงปุ๊บจอดนี่เลยค่ะขึ้นเขาแล้วก็เดินขึ้นไปค่ะไกลไม่กล้าขึ้นเดินขึ้นไปไกลไหมเดินขึ้นไปไม่ถึงครึ่งกิโลฮะไม่ถึงครึ่งกิโลก็ถึงแล้วค่ะไม่ถึง1กิโลค่ะก็คือเดินขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเขายางมันจะปูเป็นเนี่ยนะค่ะโอ้เคยไปครั้งนึงไปเอาต้นกล้วยโหทางลำบากมากโอ้โหนี่ขนาดคนปกติดีถึงบอกลำบากนะแต่ก็ต้องทำนะค่ะกล้าไม่กล้าขึ้นมอเตอร์ไซค์กล้าเดินพอมอเตอร์ไซค์ไปก็อย่างงี้ใช่มั้ยมันไม่ใช่ทางแบบเรียบๆอ่ะมันชันตึกๆๆๆเงี้ยอ๋อถ้าตื่นเลยอ่ะตื่นเลยอ่ะง่วงเงี้ยตึก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 ไม่ใช่จะป่วยหายเลยอ่ะใบยียิ้มเลยใบยีบอกผมก็เคยมาแล้วครับปลูกทุเรียนอันนี้ไม่ใช่ทุเรียนเป็นกีดยางครับก็แล้วก็มุชริฟคิดไหมว่าอยากจะไปลองไปกีดบ้างสักตั้งนึงเขาไปเก็บขี้ยางอ๋อไปเหมือนกันอ๋อก็ไปช่วยเหมือนกันสามคนเลยอันนี้ก็นะไปหมดเลยนี่ก็ไปช่วยจับปลาหาปลาอ๋อแล้วก็คนนี้เขาขยำจับปลามุสกีมอ่ะจับปลาจับปลาเป็นอาหารที่นั่นนะไม่ค่ะที่แถวๆเนี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ไปช่วยกันหานู่นหานี่มากินกันนะ
แล้วคาดว่าจะมุตฟาคิดว่าจะหาอาชีพเสริมอะไรอีกไหมนอกจากไปกรีดยางเคยคิดไหมเคยคิดไหมเคยครับมันจะทำอะไรตอนนี้นะเฉพาะหน้าตอนนี้เฉพาะหน้าขายของมั่งประมาณนั้นครับเดแล้วลองดูมั่งยังไม่มีอะไรจะขายครับอ๋อจะไม่มีอะไรขายคือไม่มีทุนก็คืออยากจะขายของบ้างนะดูเขาขายกันแล้วก็น่าจะมีรายได้เพิ่มไม่เหนื่อยมากนะนอกจากกรีดยางนะครับพี่น้องถ้าสนใจนะที่ดูอยู่นะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เคยอยู่กับก้าลีนะรู้จักเนี่ยมาช่วยสนับสนุนหลานนะนี่ถือเป็นหลานเลยเนี่ยเขาลำบากตอนนี้ผู้ใหญ่ช่วยทุนขาดทุนเขาขายของทุนขายของเนี่ยผมว่าไปได้นะเพราะว่านี่โรงพยาบาลอยู่ตรงนี้เองนะนี่โรงพยาบาลอยู่ข้างหน้านี่เองอ่ะอย่างน้อยๆก็น่าจะมีขายอะไรที่เขาถนัดอ่ะผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกอย่างนึงที่ทำให้เขาได้มีเนี่ยได้มากขึ้นนะมีความคงการเรียนการเรียนนะไม่มีทางเลือกเลยต้องมัวต่อยอย่างเดียวหรือว่าทำหมกไก่เป็นสื่อนะครับก็นะอยากบอกกับพี่น้องอะไรแบบนี้นะเราอยากได้ทุนใช่ไหมเราอยากได้ทุนมาค้าขายเขาเคยไปหาอยู่สองคนเนี่ยเคยไปหาอยู่แต่ตอนนั้นเสียยังพ่อเสียยังยังไม่ได้เสียยังสิตอนเนี้ยคุณพ่อไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยอยากให้ท่านที่ชมอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักมูลที่เป็นอย่างดีแล้วก็รู้จักก้าลีรู้จักเนี่ยนะครับอยากให้มาช่วยหลานนะฮะเขาลำบากจริงๆบ้านโอเคบ้านโอเคแล้วแหละนะครับที่อยู่อาศัยไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาตอนนี้คือรายได้ไม่มีเลยอย่างที่บอกอ่ะก็กรีดยางไปช่วยแม่กรีดยางเก็บขี้ยางก็รายได้ไม่ใช่มาเพิ่มนะที่ไปช่วยเก็บขี้ยางไม่ใช่ว่ารายได้เพิ่มนะก็คือแค่ไปช่วยแม่เองรายได้ก็คืออยู่ที่แม่คนเดียวใช่ไหมฮะเพราะว่ารายได้ก็อยู่จากการกรีดได้มากได้น้อยหรือคนก็ไปหาอาหารแหละนะครับไปจับปลาบ้างอะไรบ้างตามท้องนาตอนนี้รายได้ของเขามีแค่นี้เองแต่น้องมุตฟาบอกว่าอยากจะค้าขายมองดูแล้วเนี่ยอยากจะมีอาชีพค้าขายจะได้มีรายได้เพิ่มถ้าสนับสนุนนะครับถ้าท่านเห็นว่าควรจะสนับสนุนครอบครัวนี้ครอบครัวอาลีคือพี่น้องอย่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจสามารถบริจาคเข้ามาได้เลยนะครับที่มูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หมายเลขบัญชีที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามาสนับสนุนเด็กที่มีความคิดดีๆแบบนี้นะครับเป็นคนที่กตัญญูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับพร้อมที่จะดูแลแม่และน้องๆแล้วก็สนับสนุนการศึกษาด้วยนะครับวันนี้มูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ามาไกลนะครับถึงปัตตานีตำบลกะรูบีอำเภอกะพ้อนะครับวันนี้เรามากันตั้งแต่กี่โมงวันนี้มาตั้งแต่เช้านะครับวันนี้มาหลายบ้านเดี๋ยวเราจะมอบปัจจัยเล็กน้อยนะครับให้กับครอบครัวอาลีไว้แล้วแต่จะใช้จ่ายอะไรนะครับไม่มากนักแต่ก็หวังที่จะให้พี่น้องได้ช่วยเหลือกันต่อจากนี้ไปหลังจากนี้ไปนะครับทุนการศึกษาทุนประกอบอาชีพนะครับก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีไปช่วยครับอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีนะมาช่วยตรงนี้ทุกคนเลยนะครับช่วยหลานกะด้วยการที่เราไปมีรายได้จากการไปกรีดยางเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามว่าพอไหมไม่พอใช่ไหมไม่พอหรอกนะแล้วก็เหนื่อยด้วยลำบากเพราะเราก็อายุมากเราไม่ใช่วัยรุ่นหนุ่มสาวการเดินทางไปกรีดยางแต่ละครั้งมันลำบากรายได้ก็น้อยนิดถ้ามีทุนสักก้อนหนึ่งเนี่ยมาให้เราได้ไปเป็นทุนในการค้าขายเราคิดว่าเราทำได้ไหมได้แล้วเรา
คิดว่าเราจะมีรายได้ที่มากขึ้นกว่านี้ไหมค่ะแต่พูดดังๆเลยพูดดังๆเลยมั่นใจเลยมั่นใจครับมั่นใจครับเราอยากได้ทุนนะไปประกอบอาชีพมาค้าขายเห็นไหมครับพี่น้องความตั้งใจของความตั้งใจและมั่นใจด้วยนะครับว่าถ้าเธอมีทุนนะทั้งน้องมุตฟากับคุณแม่ท่านเนี่ยนะครับพูดด้วยความมั่นใจเลยว่าถ้ามีทุนเพื่อไปประกอบอาชีพเนี่ยเขาสามารถทำได้แล้วก็ยางเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากไปกรีดแล้วนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยมันไม่คุ้มกันกับรายได้แต่ตอนนี้มันจำเป็นเพราะว่ามันเลือกไม่ได้นะอีกทีสิย้ำเลยนะอีกทีนึงอยากได้ทุนไปประกอบอาชีพค่ะอยากได้ทุนอาชีพแล้วก็การศึกษาคือขารายได้ตอนนี้คืออยากจะมีทุนเพื่อไปประกอบอาชีพค่ะครับมั่นใจมั่นใจค่ะนะอินชาอัลเลาะห์คงจะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันนะประคับประคองครอบครัวนี้ให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้วันนี้รายการบ้านนี้มีคนใหญ่นะครับทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมครอบครัวกำพร้าจะมีพี่น้องได้บริจาคผ่านมูลที่สถาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้ามานำปัจจัยเล็กน้อยนะครับไม่มากนักแต่ก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวหญิงมากและลูกกำพร้าได้รู้ว่าอย่างน้อยก็มีคนที่เป็นห่วงเป็นใยเขาแม้กระทั่งแม้เราจะไม่เคยเห็นหน้ากันไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่อยู่ไกลๆก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือมาได้นะครับวันนี้ผมจะอับกะกะลีกับกะมอบให้กับไอซ์เลยนะครับคือหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำข้อมูลแล้วก็รอคอยพี่น้องนะครับจะบริจาคกับครอบครัวนี้เช่นไรอย่าลืมนะครับครอบครัวนี้ต้องการทุนการศึกษาแล้วก็ทุนในการประกอบอาชีพถ้าท่านผู้ใดนะครับสนใจต้องการช่วยเหลือครอบครัวนี้ก็อย่าลืมนะครับเบอร์บัญชีมูลที่สถาชนที่อยู่ด้านล่างนี้ท่านสามารถไปจากเข้ามาได้เลยนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะได้มีส่วนช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปท้ายนี้นะครับอยากให้กะอาลีขอบคุณผู้ที่ดูทีวีอยู่ณตอนนี้แล้วก็ฝากให้เขาได้ช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างไรเชิญครับค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะยาซากัลลอฮ์มูลนิธิศรัทธาชนที่มาช่วยดูแลหลานๆและก็น้องสะพ้ายและก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะคะที่สนับสนุนและช่วยเหลือหลานๆและก็น้องสะพ้ายค่ะอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีหาทุนและหาทุนการศึกษาและก็หาทุนหาอาชีพให้น้องสะพ้ายค่ะโดยเฉพาะกิโยค่ะและก็บังรอห์มัตและก็อาจารย์ดังฤทธิ์ค่ะอาจารย์ดังฤทธิ์ช่วยหาทุนให้หลานกับน้องสะพ้ายด้วยนะคะและก็ทีมผู้กองค่ะจากันรอนะคะทุกอย่างที่ทีมผู้กองช่วยเหลือก็และก็ครอบครัวก็และก็ทุกคนผู้ใหญ่ใจดีที่ยังไม่ได้เอ่ยนามอะค่ะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนของใหญ่นะครับสำหรับครอบครัวอาลีนะครับกะแวแอสนะครับแล้วก็ลูกๆครับน้องมุตฟาน้องมุสตะกีมน้องมุสริฟนะครับก็คงต้องจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับครอบครัวอาลีครอบครัวนี้รอน้ำใจจากพี่น้องอยู่วันนี้รายการวันนี้มีคนของยายผมอายุปิ่นทองนะครับก็คงต้องจากลาไปก่อนผมบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับเด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใย